ข่าวดีแชร์ได้ขนมน้ำตาลปั้นโบราณข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักขนมน้ำตาลปั้นโบราณเป็นอีกขนมโบราณที่หากินยากมากในยุค1990คือฮิตมากตัวขนมน้ำตาลปั้นนี้สีหลักๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงและมีสีชมพูซึ่งจะปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆมากมายเวลาปั้นแต่ละตัวต้องใช้ความประณีตมากๆหากินยากมากในวันปกติขายอยู่ที่บางกอกน้อยราคา1ตัวเพียง20บาทเท่านั้นมีใครเคยกินขนมโบราณตัวนี้กันบ้างไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนมโบราณที่หากินยากมากเลยตอนนี้สมัยตอนยุค1990นี่คือฮิตฮอตมากเลยครับขนมตัวนี้มันจะเรียกว่าขนมน้ำตาลปั้นตัวสีหลักๆก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูมีใครรู้กันบ้างไหมครับว่าคุณป้าเขากำลังปั้นตัวอะไรอยู่ตัวมากก็จะปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นไก่ลิงปลาเต่าผมว่ามันเป็นขนมไทยโบราณอย่างหนึ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้แต่เดี๋ยวนี้เวลาอยากจะหากินที่ก็หาร้านกินยากมากเลยครับและอย่างนึงใครอยากได้สัตว์สีอะไรสามารถบอกคุณป้าได้เลยนะคะแกสามารถทำให้ได้ทุกสีเลย1ตัวก็แค่1แบงค์เขียวเท่านั้นผมก็จับมาเลยครับ2ตัวอันนี้ผมซื้อไปให้หลานผมกินเล่นนะคะแต่คุณป้าเขาให้น้ำตาลมาชิมแล้วครับอร่อยมากใครไปเจอคุณป้าอยู่แถวบางกอกน้อยลองไปแวะอุดหนุนแกงกันดูได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปอุดหนุนคุณป้าแกได้เลยนะ